กับพนก็สบายๆเหมือนเดิมนะครับหัวข้อตรงนี้ก็จะมาแนะนำการทำแอปพลิเคชันที่ผนวกพลัง AI เข้าไปนะสำหรับชาว Python อย่างพวกเรานะครับอะเชิญครับเชิญครับนะตอนนี้นะยังไม่เริ่มอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณคุณจอบนะที่กี้แบบโออินโทรเต็มที่เลยเซสชันนี้เป็นภาษาไทยนะครับนะภาษาไทยเนี่ยจะได้เล่นมุกง่ายหน่อยลงแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะในนี้ก็ หลายคนก็น่าจะเขียนโค้ด y t h o n เป็นถูกไหมครับแต่ก็น่าจะมาจากหลายๆสายขานะบางทีก็เป็นสาย Data นะครับบางทีก็เป็นสาย Developer นะ,ะในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดพูดเรื่องของ AI ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นตกใจอีกต่อไปแล้วนะเพราะมันมีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเราตามเราอยู่สาย IT อย่างเงี้ยเราอยู่กับเทคโนโลยีอย่างเงี้ย เออเฮ้ยพูดเหมือนมาตั้งแต่ชวงต้นปีแล้วนี่จะสิ้นปีแล้วนะครับการเปิดตัวของ ChatGPT ก็เพิ่งครบรอบไป1ปีนะครับ้น,นจุดนี้เราก็จะไม่ไม่พูดอะไรมากมายเกี่ยวกับว่าเอยเดี๋ยวตอนนี้ AI เป็นยังไงแล้ว AI จะมาทำอะไรเราจะพูดถึงว่าตอนนี้พลังของ AI เป็นที่ประจักษ์แล้วครับว่าไม่ได้มาเล่นๆนะมาของจริงเลย ใครที่สามารถฉกฉวยหรือหยิบจับพลังของ AI มาใช้ใน Product มาใช้ในแอปของตัวเองหรือเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้เนี่ยก็จะเป็นข้อได้เปรียบครับนะนั้น3ส,ส่วนตรงนี้เนี่ยนะก็จะมีการพูดถึงามเรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือทำไมนะอะไรและยังไง นะนะสส่วนนะครับเกี่ยวกับการสร้าง AI application ด้วยสิ่งที่เรียกว่า s e m a t i c Kernel นะ่อะอย่างแรกเลยครับทำไมเนาะเออ,เอทำไมฉันต้องมาสนใจรองนี้ล่ะเออฉันก็ใช้ Python ของฉันทำงานปกติได้อย่างเช่นองที่บอกนะบางคนก็ใช้อยู่สาย Data บางคนก็อยู่ในสาย Developer ครับนะทำเว็บแอปทำ Backend นะเออแล้วฉันควรต้องตื่นตัวเรื่องนี้ด้วยหรอ นี่คือคำถามแรกนะครับนะเพราะว่าการที่จู่ๆบอกว่าเอ้ยมีของใหม่มานะเราจะรู้ว่ามันไม่ได้จบลงแค่เปิดด็อกแล้วก็ทำตามถูกไหมมันคือเวลาที่คุณต้องอินเวสที่คุณต้องจ่ายเข้าไปนะครับนะทั้งส่วนของตัว Microsoft เนี่ยนะได้มีการนำ AI นะหรือาเรียกว่า Large Language Model เนาะนะ LLM นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะเรียกว่ายังไงผมก็เรียกว่า ChatGPT ไปเลยนะ m i c ร o s o f t จับจุด ว่าเทคโนโลยีอย่าง AI ที่เป็น l a r g Language Model ที่ทุกคนกำลังใช้งานเป็น ChatGPT บ้างเป็นบาทบ้างอของ Google เนอะใะไที่พูดถึงก็ได้นะครับเนี่ยในส่วนเนี้ยเออมันจับจุดได้ครับว่า AI เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Co-Pilot ครับแต่นั้นหลายๆคนที่ตอนต้นปีตื่นเต้นว่าโห AI เขียนโค้ดได้เราตกงานแล้วอารแบบเนี้ยไม่เป็นความจริงเลยครับ นะเพราะว่า AI เนี่ยเขียนโค้ดออกมาให้เราได้ก็จริงแต่โค้ดเอาไปใช้จริงหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นพวกเรานะที่เป็นคนพิสูจน์ถูกไหมนั้นมันเลยกลายเป็นบทบาทที่เรียกว่าโคพายโแทนครับนั่นคือเรายังเป็นกัปตันนะ Co an, นะโคพ o ยโคือนักบินผู้ช่วยครับนะนั้นในที่นี้เนี่ยพอ Microsoft เริ่มนิยามได้แล้วว่าเฮ้ย AI เนี่ยแค่มาช่วยเราทําสิ่งที่ปกติใช้เวลานาน,านมากในการทํำให้เหลือแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะครับจาก หลายวันอาจจะเหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงอาจจะหลายชั่วโมงเหลือแค่ไม่กี่นาทีนะเพื่อทำให้พวกเราทำงานเสร็จได้ไวขึ้นทีนี้ตัวอย่างที่ Microsoft เริ่มเอามาใช้งานนะครับก็คือเริ่มเอาความสามารถแบบเดียวกับ Chat GPT นะครับที่เราเข้าไปคุยกับเ,เขาผ่านช่วยทำนูน่นทำนี่ให้หน่อยเนี่ยเขาเริ่มเอามาอิน e ิเกรตกับตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในจัก,กรวาลของ Microsoft ครับนะอย่างเช่น Microsoft 365เรารู้จักใน Office 365เนี่ยก็เริ่มมีห้องแชทแล้วคือตอนตอนนี้สามารถเปิดใช้งานได้แล้วนะทั้งอยู่ทีอ่องค์กรของเราอ่ะสามารถเปิดให้ Account ของเราใช้งานได้หรือเปล่าเออช่วยทำ powerpoint ให้หน่อยแบบนี้นะช่วยทำ powerpoint ให้หน่อยช่วยวิเคราะห์ข้อมูลบน excel ให้หน่อยสร้างกราฟสร้างรีพอร์ตให้หน่อยเดาซอตพิมพ์คุยกับโปรแกรมได้และโปรแกรมรู้ครับว่าเขาต้องทำอะไรเพื่อให้เราพอใจน,นี่คือจุดหนึ่งที่ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการใช้งานแอปพลิเคชันครับ mm hmm. ว่าต่อไปนี้หลายๆครั้งเราอาจจะไม่จาเป็นที่จะต้องรู้จักการกดปุ่มทุกปุ่มบนโปรแกรมหรือบนแอปนะครับแต่เราควรที่จะรู้ว่าเราควรจะคุยสั่งกับโปรแกรมว่ายังไงแล้วให้เขาทำงานให้เรานะ Microsoft นำคอนเซปต์โคพายนี่ยไปใช้ในทุกๆมิตินะครับเกือบจะครบทุกอย่างเลยตั้งแต่ Security นะครับตั้งแต่เรื่องของการเ e ิร์ชเรื่องของตัว งานออฟฟิศนะครับหรือแม้แต่การสร้างแอปพลิเคชันหรือแม้แต่อยู่ใน Window ์ของเราเองนะดังนั้นนอกจาก Microsoft แล้วเนี่ยคอนเซปต์โคลครับยังถูกนำไปใช้โดยพาร์ทเนอร์นะครับบริษัทไอทีต่างๆที่ให้บริการซอฟต์แวร์แล้วก็แอปพลิเคชันของเราอย่างทุกวันนี้นี่แหละนะก็ล่าสุดก็ประมาณ21,000รายแล้วนะครับที่มีการมานั่งนึกครับว่าเอ๊ะฉันจะเอาความสามารถอย่าง llm นะ AI Co-pilot oh เนี่ยฉันจะเอาเข้ามาใช้ในแอปพลิเคชันของฉันได้ยังไงนะครับนะทั้นจุดนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ที่ว่าเมื่อไหรนะเมื่อไหรเนี่ยลูกค้าจะมาพูดกับเราด้วยคำนี้ครับนะถูกไหม นะพี่อยากได้แบบนี้พี่เห็นที่ไปใช้ของเจ้านี้แล้วมันดีมากเลยพี่ใช้ของ Microsoft พี่ใช้ของ Google พี่ใช้ของแล้วมันดีมากเลยอะ่ะพี่อยากให้มันมีอยู่ในแอปเออพี่อยากให้มันมีอยู่ในของของเราเนี่ยครับมาละนะในังจ,จุดนี้ครับคำถามต่อไปก็คือในฐานะที่เราเขียนโปรแกรมได้ใช้ภาษา Python ถูกไหมเฮ้ แล้วถ้าเกิดจู่ๆเนี่ยเราอยากจะเอาความสามารถอย่าง Chat GPT เนี่ยมาทำงานร่วมกับระบบแอปหรือ IT Solution ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเออมันก็คงเขียนโปรแกรมแหละใช่ไหมมันคงเขียนโค้ดแหละแต่จะเริ่มยังไงละ่ะนะครับเมื่อครตอนที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเราดูว่าเราจะเขียนเว็บด้วย Python เฮ้ยเขียนยังไงหรอบางคนบอกเฮ้ยฉันเขียน Python เป็นอยู่แล้วฉันไม่เคยเขียนเว็บด้วย Python เลยอะ เออฉันทํายังไงหรอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เรามาลองเรียนรู้กันครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงคนเริ่มสนใจครับนะอาจจะไม่ถึงกับว่าต้องลงลึกมากแต่พอรู้เอาไว้ว่างว่าตอนนี้ในฝั่งของแอปพลิเคชันน่ะทุกคนต่างแย่งกันเอา AI มาใส่ในแอปของตัวเองครับนะดังนั้น Semantic Kernel ค,คืออะไรนี่คือส่วนที่2ที่ผมจะพูดถึงนะครับนะเพราะว่าเหมือนกับการสร้างเว็บ นะการเขียนโค้ด y t h o n เฉยๆสร้างเว็บได้ไหมก็ได้เนาะแต่มันจะดีไหมถ้าเกิดมันมีเป็นเฟรมเวิร์มาให้มีไลบรารีมาให้นะครับการเอา AI มาใช้งานในแอปพลิเคชันก็เป็นแง่มุมเดียวกันนะเขาบอกว่าทุกครั้งที่เรามีโดเมนของแอปพลิเคชันใหม่ๆอย่างเช่นเรามาจากยุค Win App เรามาถึงยุเว็บแอป,ปและมาถึงยุคโมบายแอ p เนี่ยทุกครั้งที่มีการ สร้างโดเมนใหม่ๆของแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยมักจะต้องการทูและวิธีการทำสำหรับโดเมนนั้นครับนะ Microsoft มองแล้วว่าอ่านในเมื่อฉันฉันคิดคำว่าโคพลอตขึ้นมาเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะทั้งส่วนนี้แล้วเนี่ย Microsoft ได้ร่างครับนะสแตก็กนะเขาเรียกเป็น Stack เลยแล้วกันนะได้ร่างตัว Stack ขึ้นมาครับว่าถ้าเกิดในยุคต่อไปอะ่ะเออ คนที่เป็นคนเขียนโปรแกรมอยากจะเอา AI อย่าง ChatGPT นะหรือบางคนที่เคยเขียนนะเขาเรียก GPT m o เด l นะบางคนได้ยินข่าวว่า Gemini โมเดลอย่างเงี้ยนะเออฉันจะเอามาใส่เนี่ยเออมันควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับนะะในที่นี้เนี่ย Microsoft ตราขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลฉันคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ Microsoft ทำงานร่วมกับบริษัท OpenAI ที่สร้าง ChatGPT นะครับ นะแล้วก็ทําการร่างของแบบนี้ออกมาเพราะว่าทุกโปรแกรมที่อยู่ในจักรวาลของ Microsoft แล้วทําการรวม ChatGPT เข้าไปเนี่ยใช้สแต็กนี้เหมือนกันหมดเนะี่ไนมไม่ว่าคุณจะไปใช้โคพา l o t บน Windows ไม่ว่าคุณจะไปใช้ c o p าย o t บน Excel PowerPoint หรือแม้แต่ Microsoft 365ใช้แบบเดียวกันหมดครับ <c oughs> ข้อไปนะครับและทั้งจุดนี้แหละหที่วันนี้ จะมาให้ดูครับว่าไอ้ส่วนสําคัญที่เดเ e ลอปเปอร์หรือคนที่เขียน Python อย่างพวกเราอะสามารถที่จะเริ่มต้นได้ก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนี้ครับเรียก A.I. orchestration นะเพราะอะไรฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถของ A.I. ไม่ใช่แค่ว่าเราพิมพ์เข้าไปแล้วเขาเข้าใจแล้วตอบกลับมาเป็นภาษาของเรานะมันมีความสามารถของ A.I. อย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยครับเช่น A.I. ในการจําแนกวัตถุที่อยู่บนไฟล์รูปภาพหรือไฟล์วิดีโอได้หรือ A.I. ที่ใช้ในการเปลี่ยนเสียงหรือวิเคราะห์เสียงครับ นะในทนั้งจุดนี้ส่วนสำคัญของนักพัฒนาในในยุค AI เนระาเรียกอย่างนี้แล้วกันนะก็คือจะทำยังไงให้เราสามารถหยิบจับความสามารถของ AI แต่ละอย่างเนี่ยมารวมกันจนกลายเป็นโซลูชันได้นะครับเหมือนอย่างที่เราบอกว่ามนุษย์ที่ใช้ AI จะชนะมนุษย์ที่ไม่ใช้ AI นะครับนะที่เราได้ยินคำนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะ นะสำหรับ AI developer เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเริ่มต้นในส่วน AI orchestration นะก็จะมีอยู่3ส่วนครับนะอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นเรื่องของโดเมนของการพัฒนา Solution หรือ develop application ขึ้นมาในส่วนใหม่ๆเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับเซ t ตของเครื่องมือแล้วมาพร้อมกับตัวเทคโนลยีใหม่ๆนะครับอย่างแรกเลยที่เราควรรู้จักคือ model. นะโมเดลโมเดลนะครับ อที่สคือเว็บ API อะบางคนบอกอันนี้รู้จักอยู่แล้วหรือมเว็บ API เนี่ยทำอยู่แล้วนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่จะรู้จักกันก็คือเ l ลกล่าวครับโอเคนะนี่คือ3ส่วนนะงนั้นบางคนบอกเฮ้ยไม่เคยได้ยิน3าคำนี้เลยอ่ะไม่เป็นไรนะเพราะทุกๆคนก็เพิ่งเริ่มได้ยินปีนี้เหมือนกันใน,นฟีลของ Developer นะครับนั้นอย่างแรกเลยครับคือโมเดลโมเดลคืออะไรหรอโมเดลเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วนะ เหมือนไลบรารีครับเหมือ lift. นละิปเหมือนลิปครับเพียงแต่โมเดลพวกนี้ถ้าเกิดเราจะสร้างขึ้นมาใช้งานเองสักอันหนึ่งมันยากดังนั้นส่วนใหญ่โมเดลที่พวกเราจะหยิบจับเอามาใช้ในแอปพิเคชันของเรานั้นมักจะมาในรูปแบบของโมเดลอาร์ตเซอร์วิสครับคือมีคนสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเอามาวางให้พวกเราอะไป s u b สคร i b e ไปเรียกใช้ในรูปแบบคล้ายๆกับเว็บ API ครับนะ ซึ่งจุดนี้ก็จะมีบริการของ Azure OpenAI Service นะที่ทำงานร่วมกับบริษัท OpenAI ครับนะแล้วก็ได้โมเดลแบบเดียวกันที่อยู่บน ChatGPT มีความสามารถมีความลึกของความเข้าใจข้อมูลแบบเดียวกับ ChatGPT ครับหมายคุณหยิบจับใช้ในแอปพลิเคชันของเรานะนะแต่นี้ก็คือหน้าตาของ Back End ครับนะนะัอย่างที่บอกแล้วว่าด้วยส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเกิดสมมติองค์กรของเราไม่ได้สร้างโมเดลขึ้นมาเองนะเราจะไปใช้ของคนอื่นครับเหมือนกับที่ปัจจุบันคุณอาจจะไปใช้บริการ Database a อสเซอร์วิสนะไปใช้บริการ Office 365เงี้ยเออฉันไม่ได้สร้างคลาวด์เองนะแต่ฉันไปฝากไฟล์บนคลาวดนะ์แล้วก็ใช้โปรแกรมดึงมานี่นี่คือด้านหลังนะที่เ,เ,เพลยกล่าวเอาไว้ฝึกคุยกับ AI ครับเพื่อมันพร้อมก่อนที่จะไปฝังอยู่ในแอปของเรานะแล้วก็ในโอกาสนี้ครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย Microsoft ก็เปิดส่วนนี้นะเรียกว่า Azure AI CO นะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถหยิบจับ AI โมเดลที่มีคนทำเอาไว้แล้วเนี่ยมาใช้กับแอปพลิเคชันของเราได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพราะว่าเรารู้ว่าปัจจุบันความสามารถในการ Deliver ซอฟต์แวร์เนี่ยมันเร็วกว่าเมื่อ,ก,อก่อนมากนะครับและส่วน AI ก็จะเป็นส่วนนี้ที่เขานำมานะครับ ปัจจุบันเปิดเป็น Public Preview แล้วไปลองใช้งานกันได้นะครับ a i a u r e c o m นะนะซึ่งในนี้เขาก็ต้องการที่จะทำให้ไอตัวเว็บแอป,ปตัวเนี้ยเป็น One Stop Service สํำหรับพวกเราทุกคนโดยเฉพอดบนะครับโดยพอย e วเปร์ที่ว่าอะพี่อยากได้แบบนี้มาละนะพี่พี่อยากได้ละเออทำไงดีนะให้มันครบจบในที่เดียวนี่คือส่วนแรกนะโซยไอซีนะครับอนะนั้น สิบกว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับอโซยไอดอสตูดิโอหน้าตาเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับนะจะขอซูมใหญ่นิดหนึ่งเนาะอโอเคเห็นชัดเจนนะเนี่ยคล้ายๆกับเว็บแอปครับคล้ายๆกับใครที่เคยใช้เว็บ API นะมันก็จะมีแบ็กเอนหลังบ้านให้เราแบบนี้ครับเราสามารถที่จะเลือกบิวบอกว่าฉันอยากได้ AI โมเดล สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาครับนี่โปรเจกต์ชื่อโคพายล็ตหนึ่งนะครับนะสามารถโหลดข้อมูลของเราเข้าไปให้กับ AI ได้เพื่อที่ว่า AI จะได้อ้างอิงข้อมูลของเราในการตอบในการตอบคำถามของลูกค้านะเพราะว่าบางทีเนี่ย AI ที่เราเคยคุยเราจะรู้ว่าเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างหรอกเขารู้เฉพาะที่เขาเรียนมาถูกไหมอ่านะนี่คือส่วนเมนเด e จูดจิตต้าน,นะครับแล้วเกิดบอกว่าแล้วถ้าเกิดอยากได้โมเดลอ่านะ อยากได้โมเดลรุ่นนี้มีไหมยอยากได้โมเดลแบบ Chat GPT เลยมีไหมนี่อยู่ในส่วน deployment ครับนะเดี๋ยวขอเปิดกระสุหนึงนะปุบปิ้งขึ้นมานะครับได้เห็นชัดเจนหน่อยอันะนี้ผม deploy ไปแล้วมี GPT 3.5 Turbo นี่คือเวอร์ชั่นล่าสุดนะที่เวลาคุณเข้าไปใช้ Chat GPT นะครับแล้วไม่เสียงเงินคุณได้ใช้เวอร์ชันนี้นะก็กัมีอีกเวอร์ชันหนึ่งครับคือ GPT 4นะที่มีความลึกและมีความละเอียดในการ วิเคราะ์แล้วตอบข้อมูลได้มากขึ้นของทั้งหมดนี้จะถูกดีพลอยบน Account ของเรานั่นคือข้อมูลที่คุณส่งไปหาโมเดลจะไม่ล่วไหลไปที่อื่นเห็นนะครับนัก็คืออยู่บนคลาวของเราเองเนี่ยบอก Create Deployment ปั๊บแล้วก็เลือก Shopping เอานะครับนั้นอย่างที่บอกว่าในที่นี้คุณต้องรู้ครับว่าเฮ้ยงานแบบนี้ฉันควรใช้โมเดลชื่ออะไรเวอร์ชันไหน เออนะ,นะมันได้เหมาะสมกับราคาแล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็ความรวดเร็วนะครับเนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งแบบ Open Source ก็มีมีทั้งแบบ Open AI ก็มีนะครับนะอ่ะ,น,ะนี่ให้ดูและสุดท้ายคือ p l a y g ก o u าวครับนะเป็นจุดที่เป็นหลังบ้านครับแล้วมันเป็นส่วนที่คุณจะใช้ทดสอบกับ AI ครับว่าถ้าเกิดลูกค้าพิมพ์เข้ามาแบบนี้หรือแอปพิเคชันของเรา ส่งข้อความเข้าหมายอ้แบบนี้มันจะตอบออกมาตรงไหมนะครับยกตัวอย่างเช่น,นที่นี้นะผมเลือก3.5เทอร์โบนะนี่เลือกโมเดลแล้วนะครับแล้วผมพิมพ์คำว่าสวัสดีมันห้องแชทเลยนะใครที่เคยใช้ ChatGPT ครับอู้ดูให้คากานเลยนะครับนะเผมก็ส่งไปสวัสดีค่ะมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมคะม,มันก็ตอบกลับนะ แต่มันดูประหลาดนิดนึงหนูไปครับมันจะด,ดูประหลาดนิดนึงครับคือเออเนี่ยนั้นอย่างที่บอกครับว่า AI ไม่ได้มายึดครองโลกเราหรอกเขายังไม่ฉลาดขนาดนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่คนดีใจครับแต่เราจะเป็นคนใช้ AI นะนั้นจุดนี้ครับผมอาจจะบอกว่าโอเคมันเป็นเพราะว่าเราเตรียมไม่ดีเนาะเพราะนี่คือข้อความเตรียมครับคุณสามารถเซตได้ว่าคนที่จะมาคุยตอบกับข้อความที่ส่งเข้าไปในห้องแชทเนี่ย มีลักษณะยังไงครับอันนี้บอกแค่ว่าเป็น AI assistant ที่ช่วยผู้คนหาข้อมูลเี๋ผมบอกว่าผมอยากจะได้เป็นเป็นผู้หญิงเน,นี่ผมขอเลือกเป็นผู้หญิงแล้วกันนะผมต้องบอกเขาเพิ่มเติมนิดนึงครับไม่งั้นเขาอาจจะงงๆประมาณนี้ครับเัีผมจะบอกนะบอกว่า you are female นะครับ and answer in Thai only คือประมาณว่าถึงแม้พิมพ์เป็นภาษา,ษาอังกฤษอะเออก็ต้องตอบภาษาไทยนะพิมพ์ภาษาอะไรมันต้องตอบภาษาไทยหมดอารมณ์แบบนี้ครับนะเดี๋ยวสามารถพร้อมได้ครับนั่นหมาว่า apply c h a i n โดยทั้งหมดในที่นี้คือเราไม่ต้องไปเขียนโค้ดส่งอะไรเพิ่มเติมเลยครับทุกอย่างถูกเซต up ผ่านหลังบ้านตรงนี้โอเคผมเคลียร์แชทนะโอเคไหนขอสวัสดีหมส่สิสวัสดีสวัสดีสวีดัตนะครับ ไปอะเฮ้ยไม่ผมละสวัสดีค่ะไ่ให้ช่วยไหมคะเนี่ยตรงส่วนนี้ครับมันเป็นเรื่องของการจูนครับนะบเพราะว่าการปรับจูนลักษณะการทํางานของโมเดลอะมันจะไม่ใช่เรื่องของการเรียกใช้งานฟังก์ชันอย่างเดียวละเธอเป็นเมื่อก่อนเราเขียนไพทอนถูกไหมเฮ้ยเราอยากเซตค่าตรงนี้เซตค่าอะไรเราใส่ฟังก์ชันนะครับแล้วก็ใส่ค่าพารามิเตอร์เข้าไปแต่ทีเนี้ยมันยังเป็นละ และเสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะดูโค้ดตัวอย่างเป็นภาษา Python เพื่อที่คุณจะลอง Copy เอาไปใส่นไฟล์ Python ของเราเพื่อที่จะพร้อมส่งข้อความมาให้กับ AI model แล้วได้ผลลัพธ์กลับไปนะครับนะนั่นคือส่วนที่เป็น Back End สวยงามนะเป็นหลังบ้านสำหรับให้ Developer เนี่ยเข้ามาเตรียมพร้อม AI model เพื่อที่จเอาไปจัดการที่หลังนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงส่วนต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของโคดดิ้งนะครับนะแล้วฉันจะใช้ภาษา Python ในการทำงานกับ AI โมเดลที่อยู่บนไอต้ตะกี้ยังไงเหรอไอ้แบ็กเอ็นะ Back end อเงี้ยแนะ่นอนครับว่ามันเป็นเว็บ p p i นะเรามี endpoint แล้วก็เรามีขีนะครับนะที่คุณต้องเอามาใส่ในฝั่งของตัว แอปพลิเคชันของเราแต่ทีนี้ s ซ a t i c Kernel ที่เรามีการพูดถึงในตอนแรกของเซสชันนี้นะครับมันคืออะไรกันหรอหน้าตาเป็นยังไงหรอจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับ Project Template ครับต่ตอนแรกที่คุณเขียน y y t o o เนี่ยคุณจะมาพร้อมกับไฟล์เปล่าๆก็คือ a p p py บ้างอะไรแบบนี้ถูกไหมแลวคุณก็จะเริ่มเขียนโค้ด y t h o n ลงไปนะครับแต่ในทีน่นี้เนื่องจากที่ว่า Microsoft อยากจะให้เราสามารถสร้างแอปพลิเคชัน แล้วไปอินทิเกรตกับตัวโซลูชันของเราได้เลยซิมมิกเอร์เนลจึงถูกคิดขึ้นมาครับเป็นเหมือนกับโปรเจกต์เทมเพลตหรือเป็นกล่องที่มีการเซตขึ้นมาแล้วอืมนะกล่องที่มีการเซตขึ้นมาแล้วหรือตอนที่คุณไปซื้อคอมพิวเตอร์นะเขาจะบอกว่าเฮ้ยผมจัดเซตแบบนี้ไหมหคุณแล้วนะคุณอยากจะเปลี่ยนแรมคุณอยากจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสคุณอยากจะติดไฟเพิ่มเออคุณเลือกจากเซตนี้แล้วกันนะดังนั้นจากที่ปกติคุณเขียนฟังก์ชันขึ้นมาครับ นะครับคุณเขียนฟังก์ชันภาษา Python ขึ้นมาใช่ไหมฟังก์ชันก็จะเป็นการทํางานแบบทั่วๆไปคือมีชื่อเพื่อบอกว่าฟังก์ชันนี้ทํางานอะไรแล้วก็มีพวกพารามิเตอร์ถูกไหมครับแล้วก็มีพวกรีเทิร์นนะพอคานวณเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาผลลัพธ์อะไรออกไป Microsoft ทาสิ่งนี้เนี่ยนะที่เราเรียกว่าการเขียนฟังก์ชันแบบโปรแกรมมิ่งทั่วๆไปเนี่ยมานิยามใหม่ครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าซีมนติกฟังก์ชันะ มืบบอ้อมมองว่าซีมันติกฟังชันเนี่ยจะเป็นนิยามของฟังชันแบบปกตินี่แหละเพียงแต่ฟังชันเนี้ยไม่ได้รับพารามิเตอร์เข้าไปแล้วบวกเลขหรือไป if else ไป for, for loop อย่างเดียวแต่ฟังชันแบบซีมันติกเนี่ยจะรับข้อมูลเข้าไปพร้อมกับ Input ของเราที่เป็นพารามิเตอร์นะครับเพื่อที่จะเอาไปคุยกับตัวโมเดลนะแล้วมันเหมือนกับอะไรครับเป็นเหมือนกับร่างกายของเราเป็นส่วนหูรับข้อมูลเข้าไปประมวลผล และตอบกลับมาครับนะนั้นรูปแบบของฟังก์ชันแบบพื้นฐานที่สุดใน s e m a t i c Kernel Project จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเห็นภาพด้วยครับว่าหน้าตาอย่างไงนะเพราะเรามีหลายๆฟังก์ชันอ้าวแน่นอนสิเราไม่มีฟังก์ชันเดียวแน่นอนในการทำงานกับตัว llm model นะครับเราสามารถเอามารวมร่างกันจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Plug i n เพราะในที่นี้คุณอาจจะมีการเตรียมเซตของฟังก์ชันเอาไว้สาหรับใช้ในการเ e ิร์ช ข้อมูลในองค์กรมีเซตของฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้ในการสรุปรายงานการประชุมมีเซตของฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมนะครับสำหรับแต่และดูการแล้วเรามีส่วนที่สามารถบอกให้ AI เลือกเอาฟังก์ชันจากที่มันเห็นสบควรได้ด้วยคือให้ AI มานั่งคิดอีกทีครับว่าฉันจะเลือกใช้ฟังก์ชันไหนดีจากที่มนุษย์เตรียมไว้ให้ฉันตรงนี้ ดังนั้นรูปแบบของการเขียนฟังก์ชันด้วยภาษา p y t o o นะใน s e m a n t i c Kernel เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆก,กับการเขียนฟังก์ชัน Python ธรรมดานี่แหละครับแต่มาเป็นโปรเจกต์ที่มีรูปร่างชัดเจนแล้วก็เป็นแบบแผนเรามาลองดูน,นะนะครับดังนั้นสำหรับพวกเรานะครับนะที่เขียน y y t o o เนี่ยก็น่าจะเคยใช้ตัวโปรแกรม v i Visual Studio c o d e นะครับ ใน Visual Social Code เนี่ยเรามี extension นะที่ชื่อว่า Semantic Kernel อยู่นะครับดังนั้นพอคุณติดตั้ง extension ที่ชื่อว่า Semantic Kernel เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะสร้างโปรเจกต์ใหม่ครับนะสร้างโปรเจกต์ใหม่คือไม่ได้ว่าเริ่มมาปุ๊บ a p p p y เปล่าๆแบบนี้โอ้มันเยอะไปนะเนี่ยราสามารถที่จะเลือกเป็น Python นะครับเป็น Hello World ปนะ๊บนบอกว่าสร้างไว้ที่ไหนเราพล สร้างไว้ที่โฟลเดอร์ไพคอนแล้วกันเนาะเลือกโลเคชันนะครับก็รอ,อแป๊บหนึ่งปื๊ดอ่ะมาละนะครับเป็นโปรเจกต์นะมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือมีเซตติ้งครับเซตติ้งตรงส่วนนี้ก็คือส่วนที่คุณจะไปเอาพวก URL endpoint ของโมเดลนะของ k e ์เนี่ยเอามาใส่เอาไว้ครับซึ่งพลนะเตรียมไปวปละนะ File Environment นะป๊าวางนะครับก็เป็นอีกครั้งครับที่ใครที่มาดูเซสชั่นพลบ่อยๆนะพลก็จะแชร์คีย์ของโมเดลตัวเองครับนะนะแล้วลืมๆมันไปแล้วครับนะลืมๆมันไปนะนะครับเซนเซอร์ก็ไม่ทันแล้วด้วยสิถือว่าเลยตำเลยแล้วกันเนาะอ่ f ไฟ e อนเวอร์ลเมนนะครับเนี่ยในที่นี้อ่ะแล้วเขาก็จะมีอะไรครับเขาจะมี Hello World มาให้อันหนึ่งนี่มี Hello World มาให้อันหนึ่ง ส่วนของการทำงานเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ยากจนเกินไปครับนะเพราะว่าอย่างที่บอก s y m งเด็ c เ e อรเนี่ยคือพวกฟังก์ชันหรือพวกเซตต่างๆที่ Microsoft สร้างเตรียมไว้ให้เราเอามาหยิบจับใช้งานเช่นถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะใช้เป็น Azure Open AI นะอ่าน,นี่นะก็จะมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน Azure Open AI Setting From Environment File นะครับตัวีผมเซตเป็นค่า True ก่อนนะ ราะบางคนบอกว่า,าถ้าเกิดไม่ใช้ของอสุร่ะเอออยากไปใช้ของเจ้าอื่นได้ไหมได้นะครับนะเรามีส่วนที่ต่อไปยังส่วนของ Open AI ด้วยนะครับถ้าเกิดบางคนบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะใช้ Open AI ก็สามารถที่เรียกใช้ฟังก์ชันในการเชื่อมต่อไปที่ Open AI ได้ครับนะนะแล้วก็จะมีส่วนของการโหลด Text c o m p l e t i o n เข้ามาที่ตรงที่บอกแะครับว่าเวลาที่เราดึงเอาฟังก์ชันมาใช้งานที่มันซีมันติกเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับพร้อมนะ แต่ที่คุณจะสั่งงานให้ใหญ่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับพรอมครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเขาจะมีตัวฟังก์ชันที่เรียกว่าสกิลเอาไว้เนะป็นเล่าเรื่องโจกครับมีอยู่ในฟังก์ชันสกิลเห็นไหมแต่นี้มีสกิลเริ่มต้นแค่ันเดียวนะคือฟันสกิลครับแล้วตัวตนของฟันสกิลเนี่ยจะมีแค่พรอมครับนะเป็นแบบเดียวกับตอนที่คุณทําการพรอมคุยกับ h ช GP t GPT แต่คราวนี้คุณเอามาเซฟไว้เป็น Text f i l e นะครับ แล้วก็จะมีไฟล์ c o n f i g j s o n อยู่ซึ่งรงน,นี้จะเป็นส่วนที่คุณสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยจะให้มันตอบมาเท่าไหร่ค่าพารามิเตอร์ในการทำงานของตัว AI โมเดลเนี่ยจะเป็นยังไงนี่คือส่วนที่เราสามารถมาเซตเป็นค่าตายตัวเอาไว้ในโปรเจกต์ของเราได้เลยนะครับทำให้คุณไม่ต้องไปนั่งบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะใส่ค่านี้ยังไงนะนจะต้องใส่พารามิเตอร์อะไรบ้างเขาจะมีมาให้นะครับ นอกจากการที่เขามีส่วนของการดึงเอาพวกฟังก์ชันพวกนี้มาใช้งานแล้วนะจะยังมีส่วนของอะไรครับจะยังมีส่วนของ s m a ั t i c kernel view นะครับที่เราสามารถทดสอบพร้อมเราสามารถทดสอบพร้อมกับตัว AI Model ได้นี่ผมเชื่อมต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมใช้ของ Azure well OpenAI Service นะนี่ก็มาสามารถที่จะดึงได้ว่าพร้อมอันเนี้ย ฟังชันนั้นเนี่ยฉันอยากจะทดสอบโดยใช้โมเดลตัวไหนออนดี้ที่ผมดี ploy เอาไว้นะครับก่อนหน้านี้นะนะอา่าเขาก็เอ้ยเป็นโจ๊กแล้วกันนะครับเนี่ยโจ๊กมันคล้ายๆตอนที่คุณสร้างเว็บแอปพิเคชันแล้วคุณเอ้ยฉันอยากจะรันโปรเจกต์เพื่อทดสอบว่าเว็บฉันนะ่ะมันแสดงคำว่า Hello w o ว l d หรือเปล่าอันนี้คล้ายๆนครับ,รบนะเพียงแต่ในที่นี้คือคุณยังไม่ต้องรันทั้งโปรเจกต์แต่คุณสามารถที่จะทสการทำงานของฟังก์ชันบางตัวที่คุณต้องการได้ ทดสอบเทสเป็นโจกนะโจกดูซิว่าจะโจกไหมนะครับปั๊บดีบักฟังชันครับดีบักฟังชันเนี่ยมีการกำหนดให้มี2ตัวแปร ى, สังเกตสไตล์นะครับนะสไตล์กับอินพุตดันะตงนั้นตรงเนี้ยผมอาจจะบอกว่าเป็นโมเดิร์นนะเทลโจกอัสมโมเดลสไต้นะครับใส่เป็นโมเดิร์นไปสามารถที่จะใสล่ลงไปได้พอผม Enter ปุ๊บเขาจะถามอินพุสครับบอกว่าอยากฟังโจกเกี่ยวกับ Python อนะ่า Python โ r ร g ก a m มิ่งแลน g ูเอตแบบนี้ครับซึ่งในตามปกติแล้วคุณอาจจะต้องเอาข้อความนี้มานั่งใส่ในตัวพร้อมหมุคุณตรงๆนะครับแต่คราวนี้มันสามารถที่จะเทสได้จากหน้าจอของวิชัล Code เลยนะครับนะแล้วก็จะกลายเป็นคอนโซลลลอกขึ้นมานะครับนะนี่คือพร้อมที่ถูกส่งเข้าไปนะนี่คือพร้อมที่ถูกส่งเข้าไปนะและนี่คือค่าโมเดลและตัวท็อปปิก ที่บอกไปเฮ้ยแต่งโจ๊กให้หน่อยนะครับนี่ผมบอกว่า w h y d o n t Python p r o g r a m ร e ไรซ n a k e ก e e คันเดอร์แซ Python เ h e n i h ส not in n d e n t อารมณ์แบบนี้ครับนะแล้ก็เป็นส่วนที่บอกกลับมาครับว่าเออหน้าตาของมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะสามารถที่จะทำให้เราสามารถดีบักการทำงานของพร้อมได้โดยที่ไม่ต้องรันทั้งโปรเจกต์ตรงๆนะครับนะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ตัวโปรเจกต์เนี่ยออกแบบมาให้เราเนี่ยมีความสามารถในการ จัดการพร้อมแล้วก็ใช้ตัวภาษา p ไพทอนะในการรันส่งข้อมูลเข้าไปนะภายในตัวโปรเจกต์ของเรานะครับดนะนั้นตรงจุดนี้นะ่าทำให้เราเห็นภาพของการเขียน Python ในโปรเจกต์แอปพลิเคชันของเราและสามารถที่จะใช้ m e n t t i k k r r n l เนี่ยในการจัดเซตของพร้อมในการเรียกชื่อนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างโปรแกรมที่มีการเซต ฟังชันของ s ม m a ติคอร์เนลเอาไว้ครับนั่นคือส่วนที่พลเอามาแชร์ให้กับพวกเรานะครับนอกนอจากการที่เราสั่งเป็นตัวฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำให้ตัวโปรเจกต์ของเราเนี่ยสามารถจำสิ่งที่พูดไปได้สิ่งที่คุยไปได้หรือแม้แต่การเลือกนะตัวฟังก์ชันต่างๆที่ใช้ในการทำงานของเราเห็นนะครับนะนั่นคือส่วนของการสร้าง AI power แอปพลิเคชัน i t h Python นะครับสำหรับคนที่สนใจต้องการจะเริ่มไปลองเรียนนะครับตรงนี้ผมมีคอร์สฟรีนะครับ getting s t a r t e r n e l with python อยู่นะครับสามารถที่จะสแกน QR Code นี้แล้วก็ลงทะเบียนเรียนในส่วนของ s y m e ล t ต i c Kernel with Python ได้เลยขอบคุณครับ